านใหญ่แห่งป่ารอยต่อ5จังหวัดพระเอกที่ถูกลืมชนะศรีอุบลเป็นพระเอกยุคแรกๆของวงการหนังไทยไต่รอยเติบรุ่งมาพร้อมกับสุรสิทธิ์สัตยวงศ์พระเอกนักร้องเสียงดีส.อัศนจินดาพระเอกนักประพันธ์ก่อนถูกคลื่นลูกใหม่ซัดเข้าแทนที่ทำให้พระเอกชายงาม3รางวัลอย่างเขาต้องยอมปรับตัวเล่นบทอื่นหลังจากเคยประกาศชัดว่าจะขอเล่นแต่เพียงบทพระเอกเท่านั้นเขาเล่นหนังไม่มากนักเมื่อเทียบกับพระเอกรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ทุกเรื่องที่เล่นล้วนเป็นที่จดจำและเป็นตำนานให้กล่าวถึงอย่างบทชายกลางแห่งบ้านทรายทองปี2499บทจาเลงกระโบนายกองช้างแห่งทัพตองอูแห่งผู้การประเทศในเรื่องผู้ชนะ10ทิศปี2509ถึง2510บทแง่ทรายพรานป่าแดนลี้ลับในเรื่องเพชรพระอุมาปี2514บทอาเดียวในเรื่องสลักจิตปี2504และบทสางมองในเรื่องชั่วฟ้าดินสลายปี2498ชนะศรีอุบลมีชื่อเล่นว่าจิ๋วเกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคม2475ที่อำเภอปทุมวันจังหวัดพระนครก่อนย้ายมาอยู่บ้านเลขที่63เจริญมิตรถนนเอกมัยเขตพระโขนงกรุงเทพมหานครข้อมูลส่วนนี้อ้างอิงจากนิตยสารดาราภาพปีที่16ฉบับที่3ประจำวันที่1กุมภาพันธ์2515จิ๋วชนะมีความสูงสง่า175เซนติเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมเขาเป็นลูกคนที่8ในจำนวนพี่น้อง9คนส่วนบางข้อมูลระบุว่าเป็นลูกคนที่4ในจำนวนพี่น้อง5คนชนะศรีอุบลเรียนจบชั้นม.6จากโรงเรียนปทุมคงคาและไปต่อเตรียมอุดมศึกษาที่โรงเรียนศรีตบุตรบำรุงจนจบชั้นม.8จากนั้นได้เข้าอบรมเป็นพลตำรวจระหว่างนี้เขาได้ซุ่มซ้อมตัวเองเป็นนักกีฬาเพาะกายอันถือเป็นกีฬายอดนิยมของหนุ่มไทยในยุคนั้นและมีโอกาสเข้าร่วมประกวดชายงามที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถคว้าถ้วยชนะเลิศมาครองได้สำเร็จถึง3รางวัลนั่นก็คือรางวัลชนะเลิศชายงามชนะเลิศแขนงามและรางวัลชนะเลิศหลังงามเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพลตำรวจได้2ปีเขาก็ออกมาทำงานเป็นครั้งแรกที่บริษัทจีเซ็งจำกัดผู้แทนจำหน่ายยาสีฟันยี่ห้อไอปานาในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณาจิ๋วชนะศรีอุบลเป็นชายงาม3รางวัลมีหน้าที่การงานมั่นคงตั้งแต่อายุไม่ถึง20ปีเขาเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจดีในทุกเรื่องที่ทำตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและมีฝันเล็กๆในใจลึกๆว่าอยากเป็นดารานักแสดงเหมือนกับคนอื่นบ้างเหมือนกันปี2496สนอศรีพยัคฆ์แห่งค่ายสุเทพภาพยนตร์ได้สร้างหนังเรื่องสาวเครือฟ้าให้ครูมารุธหรือทวีณบางช้างกำกับการแสดงผลปรากฏว่าเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงส่งผลให้วิไลวรรณวัฒนพานิชจากนักแสดงโนเนมกลายมาเป็นนางเอกดังชั่วข้ามคืนสนอศรีพยัคฆ์ผู้สร้างหัวไวจึงคิดสร้างภาคต่อทันทีปี2497จิ๋วชนะศรีอุบลกำลังมุ่งมั่นทำงานเก็บเงินเพื่อเรียนต่อพอดีมีแมวมองติดต่อให้ไปเล่นหนังเขาก็รับเล่นทันทีแม้จะเป็นบทเล็กๆเป็นตัวประกอบของเรื่องก็ตามแม่ศรีเรือนปี2497ของบริษัทสหสรรจำกัดแผนกภาพยนตร์เป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตของชนะศรีอุบลเขาลาออกจากจีเซ้งมาทำงานที่ใหม่สังกัดกองบรรณาธิการข่าวเป็นนักข่าวประจำหนังสือพิมพ์สยามรัฐของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันหนึ่งเจ้าดอกจิกหรือเฉลิมบุญเกียรติพระเอกละครเวทีและนักแสดงตลกชื่อดังผู้เป็นตัวโผคนสำคัญของละครเวทีคณะแม่เลื่อนมีศักดิ์เป็นพี่เขยของจิ๋วชนะศรีอุบลได้แวะมาหาเพื่อนที่สำนักพิมพ์สยามรัฐพอเห็นหน้าชนะจึงได้ทักทายและถามหนุ่มยิ้มงามกล้ามโตคนนี้ว่าสนใจเล่นหนังบ้างไหมสนใจครับสนใจมากเขาตอบอย่างไม่ลังเลเฉลิมบุญเกียรติจึงไม่รอช้าได้พาไปพบกับชายที่เปลี่ยนชีวิตหนุ่มหน้ามนที่ชื่อชนะศรีอุบลไปตลอดการพอสนอศรีพยัคฆ์แห่งค่ายสุเทพภาพยนตร์ได้เห็นหน้าค่าตาเข้าก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากปี2498เขาสร้างหนังภาคต่อสาวเครือฟ้าขึ้นทันทีตั้งชื่อเรื่องว่าลูกเครือฟ้าได้มอบหมายให้ชนะศรีอุบลเป็นพระเอกเต็มตัวและเฉลิมบุญเกียรติก็ร่วมแสดงด้วยในบทของพระยารามแม้ได้เป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกแต่ชนะศรีอุบลก็เล่นได้ดีเกินคาดราวกับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆทั้งที่เป็นบทยากต้องแสดงอารมณ์ทางสีหน้าแววตาแทบทั้งเรื่องและพอหนังออกฉายไม่ใช่เฉพาะคนดูที่ประทับใจบรรดาผู้สร้างทั้งหลายต่างก็วิ่งเข้าหาพระเอกชายงามคนนี้ทันทีปี2498ปีเดียวกันรัตเปสตันยีบุรุษมหัศจรรย์แห่งวงการหนังไทยเป็นทั้งผู้สร้างผู้กำกับเขียนบทและตัดต่อ
ผู้สร้างหนังเรื่องสันติวีนาเจ้าของค่ายหนังหนุมานภาพยนตร์และเป็นผู้กำกับไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์ระดับนานาชาติได้ติดต่อทาบทามให้ชนะศรีอุบลมารับบทสางมองในหนังเรื่องชั่วฟ้าดินสลายบทประพันธ์ของครูมาลัยชูพินิจประกบกับนางเอกหน้าหวานงามตาสุภพงษ์และแล้วหนังที่มีชื่อสุดโรแมนติกเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและชนะศรีอุบลได้ทำลายสถิติพระเอกที่ค่าตัวสูงที่สุดในขณะนั้นคือ 10,000 บาทโดยเรทค่าตัวทั่วไปของพระเอกในยุคนั้นอยู่ที่ 7,000 ไม่เกิน 8,000 บาทเท่านั้นชนะได้นำเงินก้อนนี้ไปซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ BMW ซึ่งยุคนั้นถือว่าโก้มากหนังเรื่องชั่วฟ้าดินสลายส่งให้ชื่อของเขาโด่งดังสุดขีดจนได้รับการขนานนามว่าร็อกฮัดสันเมืองไทยร็อกฮัดสันคือนักแสดงชาวอเมริกันร่วมยุคกับชนะศรีอุบลนั่นเองเมื่องานไหลมีเงินไหลมาส่งผลให้จังหวะชีวิตเปลี่ยนไปจิ๋วชนะศรีอุบลจึงตัดสินใจพับโครงการเรียนต่อต่างประเทศอย่างไม่มีกำหนดไว้แต่เพียงเท่านั้นด้วยความที่ชนะเป็นคนเจ้าระเบียบและมีวินัยสูงเขาจึงพิถีพิถันในการเลือกบทเป็นอย่างมากโดยมีอุดมการณ์ที่ว่าเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณและประกาศกับทุกคนว่าจะขอเล่นเฉพาะบทพระเอกเท่านั้นทำให้ในปีถัดมาคือปี2499เขารับเล่นหนังเพียง2เรื่องเท่านั้นคือเรื่องจันเจ้าขาของชวีทัศนปรีดาและเรื่องบ้านทรายทองของรัฐเปสตันยีโดยเฉพาะเรื่องบ้านทรายทองได้กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างความสำเร็จอย่างล้นหลามในชีวิตการเป็นนักแสดงของชนะศรีอุบลปี2500เป็นอีกปีทองของชนะกับการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญที่ต้องเล่นออกแนวตลกลึกในเรื่องโรงแรมนรกคู่กับสรินทิพย์สิริวันเรื่องก่อนอรุณจะรุ่งคู่กับประภาพันธ์นาคทองเรื่องรักนิสยาประกบกับนางเอกนางงามลูกครึ่งสุดฮอตอมราอัศวนนท์เป็นครั้งแรกสร้างปรากฏการณ์โรงหนังศาลาเฉลิมไทยแทบแตกเพราะคนดูแน่นทะลักโรงจากนั้นชนะอมราก็มีผลงานร่วมกันอีกหลายเรื่องปิดท้ายในปี2500ด้วยหนังรักกระจุ๋มกระจิ๋มเรื่องยอดพิศวาสปี2501เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของพระเอกหนังไทยเมื่อมีการจับพระเอกมาประกบกันเป็นครั้งแรกการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ส่งผลให้พระเอกหลายคนต้องมารับเป็นบทรองอย่างพระเอกอดุลดุลยรัตน์และพระเอกเก่าก่อนหน้าอย่างสุรสิทธิ์สัตยวงศ์กับสอ.อรชนจินดาต้องมารับบทสมทบอีกทั้งยังเป็นการเข้ามาของพระเอกหน้าใหม่หลายคนทั้งลือชัยนฤนาถที่ดังมาจากเล็บครุฑปี2500ชายาสุริยันจากเรื่องเห่าดงปี2501แมนธีรพลจากเรื่องเหยี่ยวราตรีปี2501แสนสุรศักดิ์จากเรื่องอกสามศอกปี2501และมิตรชัยบัญชาจากเรื่องชาติเสือในปี2501เช่นกันหลังจากถูกจับประกบกับ3พระเอกดังคือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์ประจวบเลิกยามดีและอดุลดุลยรัตน์ในหนังเรื่องเลือดทาแผ่นดินของครูเนรมิตแล้วชนะศรีอุบลก็บอกกับทุกคนว่าหลังจากจบเรื่องนี้แล้วจะไม่ขอเล่นประกบกับพระเอกอื่นอีกต่อไปเพราะบทกระจายอันส่งผลให้ไม่ได้ใช้ความสามารถในงานที่รักเท่าที่ควรจะเป็นและแม้ประกาศไม่รับงานประกบกับพระเอกอื่นและไม่รับเล่นบทอื่นนอกจากบทพระเอกอย่างเดียวแรกเริ่มหลังประกาศไปก็ไม่ได้ทำให้ผลงานของชนะศรีอุบลลดน้อยลงแต่อย่างใดเพราะปี2502นอกจากหนังเรื่องเลือดทาแผ่นดินแล้วชนะมีความโดดเด่นเรื่องเป็นพระเอกหนังรักในปีนี้เขามีผลงานออกมาเป็นหนังรักแทบทั้งหมดอย่างเรื่องกล่อมกากีกุหลาบแสนสวยหนึ่งน้องนางเดียวขนองปืนเล่นคู่กับอมราอัศวนนท์เรื่องแม่เล่นคู่กับรัตนพรอินทรกำแหงจากค่ายกมลศิลป์ภาพยนตร์ด้วยความเป็นคนพิถีพิถันในการเลือกบททำให้ปี2503ชนะศรีอุบลมีหนังเล่นเพียงเรื่องสองฝั่งฟ้าเพียงเรื่องเดียวแต่ก็เป็นเรื่องเดียวที่ทำให้ชื่อของเขากลับมาเป็นพระเอกยอดนิยมอีกครั้งโดยเล่นคู่กับพิสมัยวิไลศักดิ์หนังของสุพรรณพรามพันธ์และเป็นช่วงที่ยักษ์ใหญ่แห่งวงการหนังอย่างสุพรรณคนนี้กำลังมีเรื่องกับพระเอกในสังกัดตัวเองอย่างลือชัยนฤนาถพอดีปี2504โด่งดังสุดขีดจากบทอาเดียวในหนังเรื่องสลับจิตชนะศรีอุบลเป็นพระเอกยาวนานถึง9ปีจากปี2497ถึง2505พอถึงปี2506พระเอกชายงามอย่างเขาต้องยอมปรับตัวเองตามกระแสนิยมของคนดูโดยการรับเล่นบทอื่นนอกจากบทพระเอกอย่างเดียวที่เคยประกาศไว้และถือเป็นการหลีกทางให้ไกลๆให้กับพระเอกที่กำลังมาแรงในขณะนั้นเขาคือมิตรชัยบัญชาและพอถึงปี2510ชนะศรีอุบลก็ไม่ได้เป็นพระเอกอีกเลยปี2512รับบทสมิงในเรื่องสอยดาวสาวเดือน
ี2514รับบทแง่ทรายในเรื่องเพชรพระอุมาซึ่งบทนี้ได้ตอกย้ำความชอบในวิถีพรานป่าล่าสัตว์ของเขาเป็นอย่างมากขนาดสอัศนจินดาผู้กำกับของเรื่องได้เชิญเขามาเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะผู้เขียนบทและร่วมเดินป่าหาโลเคชั่นอีกด้วยความลับอย่างหนึ่งของชนะศรีอุบลก็คือเขามีความหลงไหลในนิยายผจญภัยเรื่องล่องภัยของมาลัยชุพินิจและเพชรพระอุมาของพนมเทียนอย่างที่เรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยทีเดียวและทุกครั้งหลังจากว่างเว้นจากงานแสดงเขามักชวนเพื่อนศรีอย่างฤทธีนฤบาลเพื่อนนักแสดงที่กลายมาเป็นคู่หูนอกจอไปพักค้างอ้างแรมในป่าเพื่อล่าสัตว์กันอีกด้วยและยังเที่ยวไปซ้อมฝึกยิงปืนที่สนามยิงปืนของกรมรักษาดินแดนแถววังสรานรมตรงข้ามวัดโพอย่างสม่ำเสมอต่อมาฤทธีนฤบาลเพื่อนรักต้องมาเสียชีวิตลงจากอาการไข้มาลาเรียขึ้นสมองหลังจากไปส่องป่าล่าสัตว์กลับมาไม่นานในหมู่นักล่องไพรด้วยกันให้ฉายาชนะศรีอุบลว่าพรานใหญ่แห่งป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกของไทยชนะศรีอุบลเป็นคนตรงต่อเวลามีวินัยสูงและเป็นคนเจ้าระเบียบซึ่งเป็นผลดีต่องานของเขาที่ออกมามีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอเขาเป็นชายยิ้มหวานดูอ่อนโยนในท่าทางอ่อนหวานในท่าทีเป็นที่รักของเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานเขาเคยคบหาดูใจกับนักร้องสาวแสนสวยรวงทองทองลั่นทมก่อนทั้งสองจะเลิกกันพบรักใหม่และมีครอบครัวของตัวเองหนังเรื่องแม่สีเรือนปี2497เป็นหนังเรื่องแรกหนังเรื่อง2482นักโทษประหารปี2531เป็นหนังเรื่องสุดท้ายละครโทรทัศน์เรื่องสุดท้ายของเขาก็คือเรื่องเมคินพิฆาตปี2529ออกอากาศทางช่อง3ชนะศรีอุบลสมรสกับซิลเวียแฟนสาวชาวต่างชาติซึ่งเขาดูแลเธออย่างสุภาพบุรุษไม่มีขาดตกบกพร่องข้อมูลไม่ได้ระบุว่าเขามีลูกกี่คนทราบแต่เพียงว่าลูกชายคนหนึ่งของเขาชื่อชนาวุฒิศรีอุบลเคยเป็นพระเอกอยู่ในวงการหนังไทยอยู่ช่วงหนึ่งโดยลูกชายของเขาคนนี้มีผลงานหนังหลายเรื่องเช่นบ้านพี่ปอบ3ปี2533ปอบหยิบและไฟกลางฝนปี2534แรงรักพยาบาทปี2535และเรื่องอาจารย์เฮงปี2537ในฐานะพระเอกเดียวชนะศรีอุบลอาจเล่นหนังไม่กี่เรื่องเมื่อเทียบกับพระเอกคนอื่นๆแต่ทุกเรื่องที่เขาเล่นล้วนเป็นหนังในตำนานทั้งสิ้นเช่นลูกเครือฟ้าชั่วฟ้าดินสลายโรงแรมนรกเสือสั่งถ้ำกันละปังหาและบ้านทรายทองเป็นต้นและหลังปี2531ชนะศรีอุบลเลิกรับงานแสดงอย่างถาวรเพราะป่วยหลายโรครุมเร้ากระทั่งวันที่1กุมภาพันธ์2539เขาได้จากไปอย่างสงบที่บ้านแถวเอกมัยกรุงเทพมหานครสิริอายุ64ปีปิดม่านชีวิตพระเอกยิ้มงามกล้ามโตลงชั่วนิรันดร์ขอกราบคารวะตะไลครับ